ความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนครับสิ่งที่คนหนุ่มสาวกำลังพูดอยู่วันนี้คือความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราจำเป็นต้องพูดก่อนว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาธิปไตยไม่มีเรื่องใดในสังคมนี้ที่พวกเราทุกคนสามารถเห็นด้วยกันทุกเรื่องทั้ง66ล้านคนได้ดังนั้นเราต้องประกันสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนว่าคนที่คิดต่างคนที่พูดต่างคนที่แสดงความเห็นต่างไม่มีใครสมควรติดคุกในประเทศนี้ดังคำพูดของปรัชญาเมธีครับผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดแต่ผมจะขอปกป้องสิทธิ์ในการพูดของท่านด้วยชีวิตของผมนี่คือหลักประกันพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่คนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็นนี้ก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถชนะจิตชนะใจของประชาชนด้วยกระบวนการปกติกระบวนการประชาธิปไตยได้จึงมีการนำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับตัวเองจำได้ไหมครับเราจะสู้เพื่อในหลวงจำได้ไหมครับเราจะทำรัฐประหารเพื่อปกป้องสถาบันเราเข้าใจดีครับมีคนที่รักสถาบันอยู่แต่ท่าทีของคนหนุ่มสาวนี้อาจจะทำให้ทุกท่านขัดใจบ้างดูแรงไปบ้างแต่ลองฟังเขาดูลองให้โอกาสเขาดูครับมันเป็นความจริงที่กระอักกระอ่วนแต่ถ้าเกิดว่าหากเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหานี้ล่ะถ้าเราซุกมันไว้ใต้พรมดับคนรุ่นต่อไปจะต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหานี้มาเผชิญหน้ากับปัญหานี้ในรุ่นเราครับอย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีเหตุผลอย่างสันติผ่านกลไกสภาครับขอบคุณครับเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยู่แบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลินิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลินิวออนไลน์